ช่วงนี้เนี่ยมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของแก๊งขโมยศพนะคะที่เราได้พูดกันไปตั้งแต่ต้นรายการแปลกแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายนั้นขโมยศพในพื้นที่หลายๆอำเภอด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่บ้านโนนสาตำบลนาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะคะแล้วก็ยังมีที่อำเภอกุมภาวาปีที่อุดรธานีทั้งหมดเนี่ย4ศพด้วยกันนะคะโดยทางพลตำรวจเอกเรืองศักดิ์จริตเอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ร่วมประชุมกับตำรวจในพื้นที่นะคะแล้วก็มีการไปตรวจสอบป่าช้าทั้ง2แห่งที่มีเหตุการณ์ที่คนร้ายเข้าไปขโมยศพส่วนใหญ่ที่ขโมยเนี่ยไปเน้นเฉพาะขโมยเอาส่วนที่เป็นศีรษะไปซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร้องเรียนเพราะว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมที่อย่างที่บอกไปค่ะว่าแม้ขนาดศพคนตายก็ยังไปรบกวนซึ่งทางตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค4กองกำกับการสืบสวนจะThere were so many stories of ghosts inhabiting this hospital. Because of those stories, the hospital was forced to close down temporarily. However, there are still some strange rumors coming from people who pass by there. They said they saw mysterious shadows and even heard horrifying screams. Some even said that the local junkies gathered in that place.But that's just what I've heard. The last time I saw Araya was here, years ago. That day, she mysteriously disappeared. But
But then the other day I received a message from Araya saying she was at the hospital. That's the reason I'm here tonight.